ที่มณฑนฐานบกที่37ค่ะโดยทางชุดปฏิบัติการประสานงานการคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านฐานทองมีการนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยนะคะเขาต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่บ้านป่าคาหมู่ที่3บ้านปงของเหนือหมู่ที่10 บ้านป่าคาเหนือหมู่ที่9แล้วก็บ้านไร่หมู่ที่7ค่ะตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรงนี้จะต้องมีการรณรงค์บอกประชาชนให้เห็นถึงความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วยการงดเว้นการเผาตามประกาศของจังหวัดเชียงรายคือเขามีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตั้งแต่หว,วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2567 เชียงรายประกาศห่วงการห้ามเผานะคะรวมถึงคําแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชไม่ว่าจะเป็นตอสังข้าวพวกหญ้าแห้งพวกกิ่งไม้วัสดุหรือใช้ทางการเกษตรค่ะแนะนําว่าให้ทําปุ๋ยมากดีกว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เขาใกล้เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วเขาก็เลยต้องเร่งกําจัดเนี่ยค่ะพวกเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรต่างๆนานา,นา,นาบางคนเนี่ยใช้วิธีการเผาไปเลยเรียกว่า เล่นง่ายค่ะ,คะเผาไปเลยแต่จริงๆเจ้าหน้าที่บอกว่าแนะนําว่าให้ใช้วิธีการฟังกลบทําปุ๋ยมากจะดีกว่าเพื่อเป็นการป้องกันมลพิษในพืน้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากนี้ค่ะก็มีการติดตามคุณภาพอากาศแบบรายวันและโอกาสนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการแจกจ่ายหน้ากากาอนามัยให้แก่ประชาชนได้สวมใส่ด้วยกรณีที่วันไหนข่าฝน่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานนะคะเป็นการป้องกันฝุ่น PM 2.5ในเบื้องตน้นแล้วก็ให้คําแนะนําเรื่องของการปฏิบัติตัวค่ะ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะ